มาครับทุกคนครับ ช่วยกันตอบเลยกันครับ101ถึง106ตอบอะไรกันมีไหมมีไหมตอบได้นะครับทำข้อสอบไปด้วยกันโอเคมีคนตอบมาแล้วนะครับข้อ101 B-boy attractive ถูกต้องครับผม102 C-cat please increase ต้องเป็น A ป่ะ increase เนาะส่วนข้อ103103ตอบอะไรอ่ะ4 cat เหรอ hang up ต้องเป็น hang up เนาะ hang on ป่ะ hang on hang up hang on hang up hang on เขาต้องการอะไร exterior wall building hang on แขวน hang up ขึ้นโอเค4ถูกต้องครับผมไปที่104มีคนตอบ C-cat นะครับ issue ได้ถูกต้องครับ105 the dog apart from the dog ถูกต้องนะครับและจบด้วย106 C-cat store ขยายตัว verb ถูกไหมครับก็คือต้องการ adverb ผ่านครับดีมากช่วยกันทำนะครับจะได้ทำข้อสอบจริงๆเนี่ยได้นะครับไม่ทำเลยก็ไม่ต้องลุ้นครับผมก็คงไม่ได้107ถึง112นะครับอ
มีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับท่านดินตอบว่า107ตอบ A it ever did in the past ถูกต้องครับผม108 did dog anyone ถูกต้องครับผม109 did dog achievement ถูกต้องครับผม110นะครับ in addition to otherwise has very hardly ถูกต้องครับผม111นะครับ have divided ได้ไหมไม่น่าได้ is being divided ต้องเป็น will be divided นะครับ the dog ครับผมว่ารำพอตอบถูกนะครับและ112 regardless of นั่นเองนะครับโอเคนะสรุปนะครับ111ตอบ the dog และ112ตอบ regardless of ก็คือ see cat ผิดถูกไม่ว่านะครับตอบเข้ามาก่อนนะอย่างน้อยเป็นการฝึกปรือนะเราจะได้รู้ว่าคะแนนจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนต้องสอบโทอีกไหมหรือว่าเล่นเล่นไม่ต้องสอบโทอีกนะครับมาครับ113ถึง118ครับผมมาครับ100เท่าไหร่ครับ BA ถูกไหมโอเค the trend
error ก็ต้องเป็น procedural error สี่แคทนะครับถูกต้องครับ114ตอบ A เนาะ limit ถูกไหมฮะเก่งมาก115 C cat will focus อันนี้เป็น future ขึ้นก่อนเพราะว่ามันมีคำว่า when เชื่อมถูกไหมแล้วก็ present simple อีกตัวหนึ่งอีก tense หนึ่งต้องเป็น future เก่งมากครับตอบ will focus 115นะครับฝั่งนี้บ้าง116ครับทุกคนครับ A เนาะ among นะครับท่ามกลางนะฮะตามด้วย plural form และ117ครับอันนี้อะไรอ่ะ stunning เนาะ sea cat เก่งมากแล้วก็ไปที่118ตอบอะไรดี confirmation b boy ครับผมสรุปนะครับ116ตอบ A 117ตอบ sea cat และปิดด้วยconfirmation b-boy ครับผมตอบเข้ามาได้นะครับถ้าอยากได้คะแนนดีๆก็ต้องฝึกทำทำไม117เป็น stunning ครับ100เท่าไหร่ครับ17ครับไอผมจำได้นิ่งไอนิ่งกับไอ ed คือนิ่งเราเป็นคนทำ ed คือเราถูกทำใช่ครับอันนี้เป็น adjective ถูกไหม will of ไม่ๆหมายถึงว่าอ่ะ will เนี่ยมันถูกกระทำหรือเปล่าเราต้องเช็คตรงนี้เรารู้สึกว่า will มันน่า stunning นะ stunning แปลว่าประหลาดใจถูกไหม will มันไม่ได้ถูกกระทำเพราะกรณีที่เราเติม ed มันต้องเป็น action อย่างเช่นแบบเราบอกว่าเราเสียใจ disappointed person คนคนนั้นถูกทำให้เสียใจเก็ตป่ะแต่ท่อนี้เนี่ย will ตัวนี้เนี่ยมันคือพอเราแปลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า object กับagent ที่เป็นคนอย่างเดียวต้องแปลออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นน่าร้าวใจอย่างเช่นเราบอกว่า interesting book ถูกไหมไม่มีใครบอกว่า interested book is that right ตัวนี้ก็เลยต้องตอบ C เข้าใจป่ะโอเคไปต่อนะครับตอบเข้ามาได้มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับตอบเข้ามาได้นะครับถ้าไม่เคลียร์ให้ถามนะครับอาจารย์พยายามสอนเร็วนิดนึงนะครับว่ามันใกล้คิวfinal แล้วหน้าที่ของ UU ทั้งหลายถ้าอยากได้คะแนนดีคือทำโจทย์อย่างเดียวนะครับ
มาครับ120 119 B bong B boy นะครับ correctly ถูกต้องนะครับ120 B boy anticipated ใช่เหรอ accompanied by ครับตอบ C cat เก่งมากและ121นะครับตอบ A appraisal appraisal ถูกต้องครับผม122มาครับ122ตอบอะไรดี accept is but as we pass except ถูกต้องครับ123 so that เก่งมากตอบ A นะครับและ130ครับผม quite straightforward ใช่ไหมตอบ C ป่ะโอเคกนกรัดเก่งมากๆเลยนะครับชาลิสาถูกไหม B C A A A C เก่งมากชาลิสาตอบถูกนะครับถ้ามีคนตอบแล้วก็รีบๆเรียนไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาครับ125ถึง130ครับตอบเร็วก็เฉลยเร็วนะครับตอบช้าก็เรียนถึงเที่ยงทันทีอาจารย์ครับครับผมข้อ130ไอช่องว่างมันอยู่หลัง manufacturing ป่ะครับสักครู่นะครับ130 television promise contract ใช่ครับถูกต้องครับอ๋อครับอ
โทษทีอ่ะมาครับ30ข้อนี้125 A ไหม expand the presentation attendee A ไหมเออ น่าจะเป็น outline ป่ะ deduct เนาะ126 you may have a merchandise sent directly to your home and pick it upin a person at a store, whichever you prefer. อันนี้ได้ครับผม127 occurring substances are used in the vitamin supplement instead of chemical. แล้วจะตอบอะไรอ่ะ A เนาะโอเค naturally เก่งมากครับ128นะครับDeduct thereby ดังนั้น129 will have demolished will have demolished demolished ก็คือหายไปใช่ไหมตอบ B boy และจบด้วยเฮ้ย had demolished มีคนทำ hash ด้วยเนี่ยต้องเป็น will แหละใช่ต้องเป็น B boy นะและ130 130ตอบอะไรอ่ะ A หรอ promises ครับผมประมาณนั้นสอบ final กันยังไงดีอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยครับเราสอบ final กันเมื่อไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ครับหมายถึงว่าเริ่มสอบวันแรกวันที่เท่าไหร่ครับคิดหน้าต้นเดือนค่ะหมายถึงว่าต้นเดือนพฤษภาถูกต้องไหมครับประมาณขอโทษค่ะวันที่3ค่ะ3พฤษภาถึงวันที่7ป่ะวีคหนึ่งเนาะเต็มที่ค่ะวีคแรกอ๋อวันที่3ของเราก็ต้องสอบวันที่7สิถูกป่ะ7พฤษภาใช่ไหมถ้าเป็น7พฤษภาแสดงว่าวันที่30ก็ยังต้องเรียนอยู่เราจะนัดเมคอัพไหมอ่ะกำลังคิดอยู่มันต้องเมคอัพวันที่16ด้วยเมคอัพแบบออนไลน์ไซเมนต์อย่างนี้ด้วยกันเนาะดีไหมขี้เกียจเปิดคลาสแล้วอ่ะเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ต้องเมคเหรอครับต้องเบสต้องเบสเพราะว่ามันต้องสอนวันที่16เพียงแต่ว่าพี่ไม่อยู่หมายถึงว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ไงวีคนั้นทีนี้อาจจะทำเป็น Google Form แล้วก็ให้เราไปฟิลเล่นๆเอาดีไหมสัก30ข้อ50ข้ออะไรก็ว่าไปเนาะจะได้แบบเป็น proof หน่อยหนึ่งงั้นเดี๋ยวจะพยายามไล่ทำข้อสอบ final ก็คงเหมือนเดิมเนาะแต่อาจจะเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่อีกเซตหนึ่งจะทำเป็น PDF ไฟล์ออนไลน์เหมือนเดิมนี่ไม่โอเคแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงผมว่าแบบขังภาพก็ดีแบบขังภาพจริงๆแล้วมันดีเพราะเราต้องการช่วยเด็กแต่บางเด็กบางคนเขาไม่โอเคครับพอไม่โอเคปุ๊บเราก็ต้องมองภาพรวมใช่เพราะแบบไม่อยากมีฟีดแบ็กไงเพราะว่าอาจารย์ใหม่นะครับถ้ามีฟีดแบ็กเยอะๆเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่แล้วเดี๋ยวขอคุยทีเดียวแล้วก็สรุปในไลน์แล้วกันนะครับอยากจะทำเหมือนเดิมแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อาจต้องส่ง PDF ไฟล์ให้เรามานั่งทำกันเองนะครับแล้วก็ส่งผ่าน PDF นี่เป็น listening ยังไงล่ะคะก็คงเป็น drive แหละส่ง drive ไปให้หนูก็ไปนั่งฟังไปเคยสอบอย่างนั้นปะเคยสอบอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะครับก็คงเดี๋ยวกำลังคิดอยู่เพราะว่ามันต้องดูอาจารย์อีก2คนด้วยไงคือถ้าเป็นอาจารย์โดโดอย่างเดียว Google จบนะฮะจะได้จบไปแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวค่อยมานั่งสรุปให้อีกทีนึงเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะทำข้อสอบแต่ว่า
ไม่มีใครทำหรือจะทำเองไม่ได้อ่ะงั้นเราทำข้อสอบไปก่อนแล้วกันครับอ่ะ4ข้อนี้ครับ30 34อยู่